สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นเอกลักษณ์ของมันคือเราเคาะเวลาเราเคาะมันจะมีเสียงก้องกังวานในตัวของชิ้นงานการเคาะนี่คือเพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่งความแข็งแกร่งความของแตกหรือว่าของดีภาษาโคราชคือถ้าของแตกมันจะดังแก๊กแก๊กแก๊กแต่ถ้าของดีมันก็จะก้องกังวานฟังเสียงนี่รู้ทันทีรู้ครับคนทำนี่จะรู้ผมเคยทำในญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็เอาสากเคาะฝากเคาะเลยครับทำของนั่งทำของร้านซอสดินแต่งของลุงไหมนี่ก็ไม่รู้ว่าเข้ามาถึงปุ๊บก็ให้รองายชิ้นงานก็เอาสากลูกไปว่าลูกไหนแตกมันจะดังแก๊กจะยุดโดยอัตโนมัติคนที่ตรวจงานครับแต่อันไหนที่ชิ้นงานดีเนี่ยมันจะดังก้องของมันมันจะไม่มีเสียงแทรกมันก็เหมือนที่ดนตรีที่เขาเอาปากกาหรือเอาตะเกียบเคาะแก้วนะครับมันก็จะคล้ายๆกันแต่ดินนี่มันเอกลักษณ์ของมันที่ชอบคือดินเผาดำนะอันนี้มันจะแก่งเคาะมันก็มีได้หลายเสียงอยู่กับชิ้นงานแสดงว่าเผาดำเนี่ยเสียงมันจะกังวานกว่าใช่แล้วความคงทนจะอยู่นานกว่าเผาแดงเนี่ยถ้าลองเราเผาไม่แก่งก็อาจจะซุกเฉพาะด้านบนก้นของชิ้นงานอาจจะไม่ซุกก็เป็นไปได้นะแต่ขึ้นอยู่ก็คนที่เขาผลิตขายส่งออกอะไรอย่างนี้ครับความก้องกังวานนี่สามารถบอกเหมือนกับสุขภาพของใช่เหมือนกับเวลาหมอตรวจไข้อะเนาะใช่ครับเสียงกังวานนี่คือสมัยก่อนก็จะทำแต่องค์คนโบราณก็จะทำมีเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยจะมีโคกนะเท่าที่ผมทำมานะมีโคกองอ่างกระถางไหเขาจะเรียกแบบนี้ในตัวผมเนี่ยมันมีความสุขทุกอย่างแหละที่ผมปั้นคือผมจะปั้นตามสไตล์ของผมนะเขาจะว่าไม่งามแต่ผมบอกว่าเราทำไม่งามแต่ว่าคนซื้อเขางามอันนั้นคือความภูมิใจผมจะปั้นไปตั้งใจปั้นชิ้นงานทุกชิ้นของผมเนี่ยผมส่งลูกเรียนจบมหาลัยตอนนี้ลูกผมเป็นคู่แล้วครับภูมิใจไหมภูมิใจมาก